สวัสดีค่ะพวกเราดีโค้ดค่ะครับแต่ละคนเห็นว่าดีโค้ดมีโค้ดประจำตัวใช่ไหมใช่ค่ะใครเป็นใครบ้างคะเนี่ยได้ค่ะงั้นแนะนำตัวของตัวเองเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะใหม่นะคะ Key of Peace เป็นเมนแดนแล้วก็ลีดเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะมิงนะคะเป็น Key of Emotion ค่ะแล้วก็เป็นสายซับสำหรับทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะแพนด้าดีโค้ดนะคะ Key of Reverse เป็น Visual ค่ะแล้วก็เรายังมีอีกหนึ่งคนใช่ไหมคะใช่ค่ะก็น้องซินนะคะน้องซินนะคะเป็น Key of Hope ค่ะแล้วก็เป็น Main Vocal นะคะใช่ค่ะวันนี้น้องติดภารกิจนะคะก็เลยไม่สามารถมาได้ค่ะใช่ค่ะวันนี้มาทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างมาถ่ายรายการค่ะ Idol High Seno ค่ะของ Idol Master นะคะแล้วก็จะมีโชว์เพลงของพวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะครับพูดถึง Decode นิดนึงว่าทำไมถึงเป็น Decode ก็เริ่มจากชื่อของวงก่อนเลยแล้วกันนะคะก็ Decode นะคะเป็นสัญลักษณ์ของกุญแจนะคะที่จะมาไขความลับแห่งจักรวาลเพราะว่าค่ายเรานะคะชื่อค่ายว่า Galaxy Records นะคะก็ย่อมาจากคำว่า Galaxy นั่นเองค่ะเลยต้องมีพวกเราเป็นกุญแจแต่ละดอกมาไขความลับของจักรวาลนั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วพูดถึงกุญแจแต่ละดอกนึงว่าที่มีสลักของตัวเองอ่ะมันมีความหมายยังไงบ้างก็อย่างของใหม่นะคะ Key of Peace ก็เพราะว่าเป็นลีดเดอร์ค่ะแล้วก็คอยเจรจาแบบให้กับสมาชิกเหมือนเอาเรื่องต่างๆรวบรวมแล้วก็ไปพูดกับค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นตัวกลางระหว่างค่ายกับสมาชิกก็เลยเหมือนเป็นคนที่สร้างสันติให้เกิดขึ้นแล้วจริงเป็นแบบนั้นไหมจริงก็เป็นแบบนั้นก็เลยได้ตำแหน่งลีดเดอร์ไปเรามีอะไรเราก็จะแบบบอกใหม่แล้วคุณใหม่ก็จะไปส่งเรื่องใช่ค่ะคือก็ทุกคนโหวตอะไรอย่างนี้มาจากการโหวตของทุกคนก็ขอบคุณค่ะสำหรับมิงนะคะเป็น Key of Emotion นะคะซึ่งตัวมิงเองเนี่ยเป็นคนที่ถนัดเกี่ยวกับการด้านการแสดงรวมถึงเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกหรืออะไรต่างๆแล้วก็จะชอบเป็นคนคอยดูทุกคนว่าทุกคนโอเคไหมสีหน้าท่าทางในวันนี้เหนื่อยหรือเปล่าหรือใครดูมีเรื่องมีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเป็นหน้าที่ที่คอยดูแลคนอื่นลองมาจากคุณใหม่อีกทีนึงนะคะใช่ใหม่อาจจะดูเรื่องแบบจริงจังเรื่องงานส่วนนี้ก็จะเป็นที่รองรับอารมณ์ไม่ใช่ เป็นที่คอยดูแลทุกคนในด้านอารมณ์ต่างๆนั่นเองค่ะแล้วถ้าเรามีเป็นคนมีอารมณ์มีอารมณ์เยอะไหมคะเป็นคนหลั่นล้าค่ะเป็นคนสดใสอาจจะเพราะว่าเรื่องเก่งเรื่องการแสดงก็เลยเหมือนดูเข้าถึงใช่รู้เรื่องอารมณ์เยอะเข้าถึงอารมณ์ต่างๆได้ดีใช่แล้วค่ะผมต่อเลยค่ะสำหรับหนูนะคะก็เป็น Key of Rebirth นะคะก็ตามชื่อเลยก็คือการเกิดใหม่นั่นเองนะคะก็แต่มันไม่ใช่เกิดใหม่แบบว่าตายอะไรอย่างนั้นนะคะแต่เป็นการแบบว่าสมมติว่าเราท้อแท้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วก็เหมือนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาเช้าวันใหม่เริ่มต้นสิ่งดีเริ่มต้นใหม่ได้ทุกสิ่งใช่ใช่ก็คล้ายแบบอะไรนะฟื้นฟูจิตใจใช่อะไรประมาณนั้นใช่ค่ะเพราะดูจากชื่อ Rebirth รู้สึกมันดูฟังแปลกๆหน่อยใช่แต่ต้องฟังการเกิดใหม่ใช่ใช่ค่ะส่วนอีกคนนึงค่ะก็เป็น Key of Hope นั่นเองนะคะก็น้องเขาก็ตามชื่อเลยอ่ะคือน้องเขาก็มีความหวังที่จะเป็นศิลปินเป็นอะไรอย่างงี้ก็เลยน้องเขาก็เลยได้ Key of Hope ตัวแทนของความฝันและความหวังใช่ค่ะเพราะว่าน้องเขาอยู่ความพยายามอายุน้อยที่สุดในวงด้วยครับวงดีโค้ดนี่ถือเป็นไอดอลหรือเป็นแบรนด์นะจริงๆเราเป็นศิลปินค่ะไม่ได้ถึงกับเป็นแบรนด์เพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยมันอาจจะต้องเล่นดนตรีเลยหรือว่ามีทักษะในด้านดนตรีมากแต่ของส่วนพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นในด้านเอนเตอร์เทนหรือว่าการร้องเพลงการเต้นมากกว่าไม่ถึงกับมีความสามารถในด้านเครื่องดนตรีต่างๆที่เป็นแบรนด์ได้ขนาดนั้นใช่ค่ะแต่ก็เรียกว่าไงอ่ะก็อาจจะเป็นไอดอลกึ่งศิลปินที่แบบเราอยากเป็นไอดอลไทยที่เรียกว่าทีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามทำให้เป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ค่ะอยากให้มันสามารถผสานรวมกันได้ถ้าสังเกตตามงานต่างๆนะคะก็โชว์ของพวกเราเนี่ยก็จะเน้นคือเราจะเน้นไปทางโชว์มากกว่าจะเปลี่ยนโชว์ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ออกมาดีให้มันเป็นศิลปินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ละคนดูเหมือนมีประสบการณ์ในการร้องเพลงเต้นมาก่อนบ้างก็อย่างหนูแค่เคยเรียนร้องเพลงค่ะแต่ว่าเรื่องเต้นเนี่ยก็มาฝึกเอาที่ค่ายเหมือนกันแล้วคนอื่นนะครับก็คล้ายๆกันค่ะนี่ก็เคยเรียนร้องเพลงแล้วก็มีเรียนเต้นมาบ้างนิดหน่อยใช่ค่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกันหมดเลยเคยเรียนเต้นแล้วก็เรียนร้องเพลงอันนี้คือเรียนจบยังไม่ป
เรียนจบแล้วค่ะสองคนนี้เรียนจบแล้วส่วนคนนี้ยังเรียนปีสุดท้ายอยู่ค่ะอยู่ที่มหิดลโอ้เรียนเอกอะไรเนี่ยเรียนเคมีอินเตอร์ค่ะแล้วน้องอีกคนนึงนะน้องอีกคนเรียนเกษตรค่ะอยู่ตรงนี้เองอ๋อใช่ยังเรียนอยู่จำไม่ได้ค่ะสังคมหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะประมาณสังคมแล้วทำไมถึงอยากจะมาเข้าวงการนี้ล่ะสำหรับใหม่เองก็จริงๆมีความฝันนี้มาประมาณ10ปีได้แล้วก็คือตลอดเส้นทางคือต้องเริ่มจากชอบร้องเพลงแล้วก็เราก็อินสปายแบบพวก K-pop idol ต่างๆก็เริ่มเรียนเต้นค่ะ คัด acting น่าจะเป็นคัด acting นะคะเอาใหม่ก็ได้นะได้แล้วของใหม่เองนะคะก็เริ่มมาจากมีความฝันนี้มาเป็น10ปีแล้วค่ะก็คือเริ่มมาจากร้องเพลงตั้งแต่แบบประมาณม.1เลยแล้วก็ไปออดิชั่นหลายๆที่มากๆทั้งค่ายเกาหลีค่ายไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะออดิชั่นมาตลอดเราก็เคยติดที่ค่ายนึงแล้วก็เคยฝึกแต่ว่าก็เส้นทางอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะ ก็ออกมาแล้วก็เกือบที่จะหยุดตามความฝันแล้วเหมือนกันแต่ก็มาออดิชั่นวงที่ค่ายการ์ดเรคคอร์ดนะคะก็เลยได้มาเป็นดีโค้ดก็ดีใจ10ปีที่ผ่านมานะคะใช่ค่ะจริงๆนี่ก็อยู่ในเส้นทางจริงๆเปิดมาด้วยการแสดงมากกว่าค่ะแล้วก็ฝึกหลายๆอย่างเพื่อจะได้มีความสามารถที่เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรื่องการร้องเพลงแล้วก็อีกเป็นอีกหนึ่งอย่างที่พอเราเรียนแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เราทำได้แล้วเราก็ชอบเราก็เลยลองมาทำตามสายนี้ดูซึ่งรู้สึกว่าวงการบันเทิงเนี่ยมันไม่ได้จำกัดไปแค่เป็นการแสดงอย่างเดียวการร้องเพลงอย่างเดียวหรือว่าการเต้นแค่อย่างเดียวทุกคนสามารถทำทุกอย่างได้โดยมีความสามารถพิเศษในหลายด้านได้แล้วก็สามารถแสดงศักยภาพตรงนั้นได้มันจะได้ตามโพสิชันต่างๆเวลาเราเป็นนักแสดงเราก็เป็นนักแสดงได้แต่เราก็อาจจะมีความสามารถพิเศษที่สามารถร้องเพลงได้คราวนี้เราอาจจะเป็นมิวสิควลได้หรืออะไรอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับหนูก็จริงๆแล้วมีสองความฝันก็คือความฝันแรกตั้งแต่เด็กๆเลยอยากเป็นนักแสดงแล้วก็เขาเรียกอะไรเรียนการแสดงอะไรนี้มาตลอดแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำด้านนั้นอีกความฝันนึงก็คือความฝันที่ว่าอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วก็เหมือนแบบ what impact อย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็คือเชียร์เรามีความสุขกับเราอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าการเป็นศิลปินน่าจะตอบโจทย์ในทุกๆด้านทั้งการแสดงเองแล้วก็ร้องเพลงอย่างที่มิ้งบอกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกมาที่นี่แล้วเราแต่ละคนมองวงการบันเทิงยังไงวงการเพลงวงการบันเทิงหรือว่าวงการเพลงหรือวงการไอดอลอะไรอย่างเงี้ยวงการที่เราเข้ามาวงการที่เราอยู่ก็จริงๆสภาพเรียกว่าอะไรสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ตัวนี้ก็ค่อนข้างไอดอลเนาะค่อนข้างเป็นวงการไอดอลก็คิดว่ากำลังเติบโตคิดว่ากำลังเติบโตอย่างช้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องด้านอีกด้านนึงของฝั่งศิลปินก็คือเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้เหมือนแบบว่ามันก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีงานในไม่ค่อยมีสิ่งที่จะสนับสนุนในด้านนั้นอะคือถ้าอะไรอีเวนต์ต่างๆที่เราไปตอนนี้จะเป็นแนวไอดอลไทยที่รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่นซะเยอะจนทำให้เราถูกเข้าใจว่าเป็นไอดอลญี่ปุ่นในแบบบางคนก็เข้าใจว่าเราเป็นไอดอลญี่ปุ่นนี่ค่ะก็แต่ถามว่าสภาพแวดล้อมโอเคไหมโอเคเลยแฟนคลับน่ารักทุกคนใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นไอดอลที่ได้รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่นขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนน่ารักกับเรามากๆแล้วตอนแรกๆนี่เราคิดเรามีภาพในไอดอลไหมว่าไอดอลต้องเป็นแบบไหนเราเหมาะเป็นไอดอลไหมก็ถ้าถามว่าไอดอลอ่ะอย่างหนูอย่างเงี้ยติดตามเกาหลีมาเยอะหนูจะได้รับอิทธิพลแบบความคิดมาจากวงอะไรเกิร์ลเจนค่ะก็คือชอบไอดอลคำว่าไอดอลที่ได้ยินครั้งแรกเลยก็ประมาณไอดอลเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากที่จะเป็นแบบนั้นเลยค่ะใช่เธอคิดว่าไงก็แค่รู้สึกว่าจริงๆมันสามารถจับข้อดีของไอดอลหลายประเภทหลายๆประเภทต่างๆมารวมกันได้ซึ่งไอดอลไทยก็จะมีความสามารถของเราเหมือนกันเราก็เลยอยากจะผลักดันตรงนี้ให้ทุกคนเห็นว่าทีป๊อปของเราอ่ะไอดอลไทยของเรามันก็มีดีที่ทุกคนอาจจะต้องหันมาช่วยอุดหนุนและสนับสนุนเราแล้วก็มีเวทีให้เราได้ไปแสดงศักยภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ถูกจำกัดความว่าเป็นไอดอลที่ได้รับอิทธิพลมาจาก K-pop หรือ J-pop อย่างเดียวให้เขาได้รู้ว่า T-pop ก็มีเหมือนกันที่เกิดมาจาก T-pop โดยที่ไม่ต้อง
รับอิทธิพลจากใครใช่แต่ว่าสำหรับหนูก็คือไอดอลไม่ได้มองภาพไว้ยังไงแต่ว่าแค่ว่าอยากให้ตัวเองก็คือได้แสดงศักยภาพอะไรอย่างนี้ออกมาได้ให้ทุกคนได้เห็นแค่นั้นแต่ว่าไอดอลนี่รู้สึกเหมือนมีความแตกต่างจากที่เป็นแบรนด์คือเห็นมีกฎเกณฑ์เยอะใช่ไหมในการที่ต้องถ่ายรูปถ้าใครกับแฟนคลับก็ไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยมันก็สามารถถ่ายได้หมายถึงว่าอาร์ติสต์หรือเปล่าใช่ใช่ใช่คือถ้าคำว่าเป็นศิลปินอย่างเงี้ยมีวงในไทยที่เป็นศิลปินเขาก็สามารถคือแฟนคลับได้ด้วยการถ่ายรูปเลยนะคะแต่ว่าพวกเราก็มีกฎเล็กนิดน้อยแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะก็กฎเราก็ไม่ได้ขนาดไอดอลแต่ด้วยความที่เราต้องขายของก็เลยต้องละไว้ใช่ใช่กันตรงๆก็คือเรามี official goods มีอะไรอย่างเงี้ยที่ไปออกงานออกบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยจำเป็นที่จะต้องละไว้ตรงนี้เป็นเคสจริงๆก็เคส by เคสนะคะสมมติว่าเราไปงานอีเวนต์หรือไปอะไรเงี้ยเราก็สามารถถ่ายได้ไม่ถึงกับต้องจำกัดว่าห้ามเลยเด็ดขาดหรือเคร่งขัดขนาดนั้นแล้วก็มีการอลุ่มอลุ่ยกันได้ถ้าพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกฎบางอย่างก็อาจจะเป็นเหมือนแบบอาร์ติสต์ศิลปินอะไรเราก็เหมือนเป็นกึ่งไอดอลกึ่งอาร์ติสต์มีการวางตัวหรือการวางตัวยากไหมคิดก็เอาตรงๆเลยพวกเราก็ยากแล้วก็แอบงงกันว่าเราต้องทำยังไงดีหน้าอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นอาร์ติสต์ดูสบายกว่าป่ะหรือว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในวงใช่ไหมคะแล้วมันมีคอนเซ็ปต์ของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตามคอนเซ็ปต์ที่ถูกกำหนดเอาไว้อย่างเช่นตัวหนูจริงๆเราเป็นคนห้าวๆแต่ว่าในวงเนี้ยจะกลายเป็นสาวหวานนิดนึงสาวหวานกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนทั้งนิสัยเปลี่ยนไม่ได้เชิงนิสัยนะแต่แบบว่าการแต่งตัวอะไรแบบนี้มากกว่าใช่เหมือนเปลี่ยนการถูกมองใช่เปลี่ยนประมาณภาพลักษณ์ใช่ค่ะมันมีคำที่ดูจำกัดความพวกเรามากขึ้นเพื่อให้เขาจดจำเราได้ว่าเราเป็นอันนี้แบบไหนใช่เพราะฉะนั้นก็จริงๆคิดว่าทุกคนที่ขึ้นมาเป็นไอดอลหรือว่าเป็นอาร์ติสต์หรือเป็นใครก็แล้วแต่ค่ะก็จะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่เราต้องทำตามใช่เพราะว่าเพื่อที่เราก็ทุกคนจะได้เห็นเราเนาะทุกคนอาจจะอยากทำตามเราถ้าเกิดเราทำอะไรไม่ดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลต่อคนที่มองเราด้วยคือเหมือนพอมาอยู่เป็นบุคคลสาธารณะก็จะมีเหมือนไฟส่องที่เรามากขึ้นใช่เราก็ต้องทำตัวให้ดีเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งเราจริงๆเราก็เป็นกันอยู่แล้วนะคะใช่เราก็ไม่ได้ทำตัวแย่นะคะทุกคนเราเป็นตัวของตัวเองจริงๆเราก็เป็นตัวของตัวเองมากๆอยู่แฟนคลับพวกเราก็จะรู้ว่าเราไม่ใช่สาวหวานขนาดนั้นใช่ก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นขี้อ้อนไม่อะไรขนาดนั้นพวกเขาก็จะรู้ว่าเราก็เป็นแบบนี้เป็นแบบคนที่คุยกันได้สบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็แต่สำหรับเรามันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่ากฎเราอ่ะไม่ได้เหมือนไม่ได้ขนาดไอดอลก็คือกฎค่อนข้างเป็นศิลปินผ่อนโซนได้ก็เลยไม่ได้อึดอัดอะไรขนาดนั้นตอนนี้ออกมากี่เพลงแล้วตอนนี้มีเพลงเดียวค่ะ1เพลงค่ะที่เป็นเพลงสู่โลกใบใหม่ค่ะใช่พูดถึงเพลงนี้หน่อยละกันก็ได้ความที่ค่ายเรานะคะชื่อ Galaxy Records มาจาก Galaxy ใช่มั้ยคะเราก็เลยเหมือนอยากพาแล้วเราเป็นคุณแจด้วยก็เลยอยากพาทุกคนไปสู่โลกใหม่แบบใช่ลองปลดล็อกสิ่งต่างๆที่เคยกดดันตัวเองไว้แล้วก็พวกเราเป็นกุญแจที่จะปลดล็อกสิ่งนั้นแล้วพาไปสู่โลกใบใหม่เพื่อที่ทุกคนจะได้ไปเจอสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็ดีขึ้นลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เชิญชวนทุกคนให้ไปเจอแบบปลดล็อกตัวเองประมาณนั้นใช่ดนตรีออกไปทางไหนฮะเป็นป๊อปล็อกพังค่ะโอ้ใช่ก็จะแต่ว่าไม่หนักมากนะคะไม่หนักขนาดนั้นฟังกันได้ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็แอบสปอยสปอยได้เลยค่ะกำลังจะมีซิงเกิลที่สองนะคะในต้นปีหน้าค่ะก็สามารถรอติดตามได้ค่ะแต่ว่าแนวเพลงก็ยังเป็นป๊อปร็อกพังเหมือนเดิมแต่ว่าก็รอดูแล้วกันนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วตัวส่วนตัวแต่ละคนนี่ฟังเพลงแนวไหนกันบ้างครับถ้าเป็นไหมชอบฟังพวก R&B Soul อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกฟังง่ายๆ Easy Listening เป็นสากลไทยสากลนี่คือใครสากลค่ะเลนี่ลาฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนนี้ฟังเพลงแมสทั่วไปค่ะเพลงไทยสบายๆแล้วก็ฟังแจ๊สบ้างแต่เป็นแจ๊สแบบอินสตรูเมนต์ไม่ได้เป็นแจ๊สแบบมีนักร้องมีเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังก่อนนอนชิวๆข
ของหนูก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเพลงก็เลยไม่รู้ว่าแบบนี้เรียกว่าอะไรแต่คือเป็นคนชอบฟังเพลงจากเนื้อหาว่าอันไหนดีอันไหนโดนก็ฟังจากอันนั้นจะเป็นเพลงสากลหรือเป็นที่เราฟังกันประจำเหมือนกันก็คือ K-pop ใช่สายที่ฟังหมดเลยค่ะสากลเพลงไทยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยมากกว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสฟังเพลงสากลเราจะไปหาฟังที่ไหนต้องเปิดวิทยุต้องรอให้มันรันขึ้นมาเองแต่ก่อนนี่ก็ไม่รู้ว่าแบบเพลงที่ตัวเองชอบคืออะไรแล้วก็เลยฟังไปเรื่อยๆก็เลยเขาพูดอะว่าแบบมันเป็นแนวนี้อะไรเงี้ยก็เลยจำเป็นแนวนี้มั้งใช่มั้งอะไรนี้เห็นไหมว่าตัวเองเป็นกุญแจแต่ละดอกที่เปิดประตูไปสู่โลกใบใหม่อยากถามว่าแต่ละคนเนี่ยถ้ามีกุญแจแล้วเนี่ยจะเปิดไปค้นหาไปพบเจอกับอะไรหมายถึงยังไงอะหมายถึงต้องเป็นกุญแจของตัวเองหรือว่าถ้ามีกุญแจอะไรก็ได้มีกุญแจดอกเลยก็ได้ที่จะเปิดประตูไปห้องนึงอยากเปิดไปเจออะไรที่เราฝันที่เราคาดคิดคาดหวังถ้าเป็นกุญแจที่แบบว่าเป็นความจริงได้อะไรเงี้ยก็อยากเปิดไปแล้วตัวเองอยู่บนอิมแพคแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นอะไรเป็นความฝันเลยก็อยากเปิดไปสู่อีกจักรวาลอยากรู้ว่ามันมีเอเลี่ยนจริงหรือเปล่าไม่อยากเจออยากรู้ว่ามีหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบมือแบบสามนิ้วป่ะเอ้ยอยากจะเหมือนจะมีนะแต่ไม่อยากเจอกลัวเขาจะทำร้ายเราหรือเปล่าแต่ก็เห็นภาพเดียวกับแพนถือว่าพอพูดแล้วก็คือเห็นภาพเดียวกับแพนก็คือเปิดไปเราก็เจอแบบคนเยอะมากๆกำลังดูการแสดงเราอยู่อะไรเงี้ยแล้วคือก็เวทีใหญ่ๆแล้วก็มีไฟส่องก็คือมีคนดูการแสดงเราเยอะมากๆโอ้ยจะได้ก็จริงความฝันก็ประมาณเพื่อนๆเลยค่ะทุกคนมันก็คือเราก็ความฝันเหมือนกันนะเนาะเราก็เลยมายืนอยู่จุดนี้กันใช่ค่ะแต่ว่าถ้าความฝันสูงสุดในชีวิตก็คือเปิดมาแล้วไม่เจออะไรเลยไม่มีตัวเราอยู่บนโลกแต่ว่าทุกอย่างสงบมีความสุขทุกอย่างจบลงด้วยความสุขนะอะไรประมาณนี้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ